สวัสดีครับโปเต้เบญจพลอุบลบานครับวันนี้จะมาคุยกันต่อเรื่องของ Work on Basic นะครับวันนี้จะแนะนำเรื่องของการหมุนตัวเวลาการทำดาวสวิงแต่ว่าเป็นแบบฝึกนะครับถ้าใครยังไม่เข้าใจเรื่องของวิธีการทำโปเต้แนะนำให้กลับไปดูในคลิปแรกๆที่ถ่ายเป็นซีรีส์เอาไว้นะครับส่วนอันนี้มันเป็นเรื่องของ work on basic มันเป็นเรื่องของวิธีคิดวิธีฝึกนะครับวิธีการเทรนกล้ามเนื้อของเราเองนะครับวันนี้เราจะคุยเรื่องของการหมุนตัวเข้าไปตีลูกนะครับนักกอล์ฟหลายคนรู้ว่าการตีกอล์ฟที่ดีคือการหมุนตัวและเหวี่ยงแขนใช่ไหมครับวิธีฝึกมันมีง่ายๆครับแต่ว่าพวกเราไม่ค่อยได้นำมาใช้กันโดยปกติเวลาที่เราเข้าสนามไดรฟ์นะครับสิ่งที่โปเต้เห็นนักกอล์ฟโดยส่วนใหญ่เลยเนี่ยก็คือมาถึงปุ๊บเนี่ยตีเต็มวงตีแรงๆเนื่องจากว่าความคาดหวังของการตีคือต้องการ impact ดีๆและได้ระยะแต่เมื่อทำแล้วเนี่ยมันกลับได้ตรงข้ามกับสิ่งที่คุณต้องการนั่นคือไม่ impact ตีหลังลูกตีท็อปหรือตีน็อกหัวลูกผมมีแบบฝึกง่ายๆนะครับซึ่งเป็นแบบฝึกที่ทุกคนสามารถดูแล้วนำไปใช้ได้เลยนะครับแบบฝึกมีดังนี้ครับเวลาที่ผมซ้อมหรือผมสอนนักกีฬาผมจะบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการตีกอล์ฟก็คือเรื่องของการเข้าลูกคือท่า impact ท่า impact คือสะโพกเปิดครับน้ำหนักอยู่บนเท้าซ้ายนั้นสำคัญอยู่ตรงนี้ฮะวิธีการซ้อมของผมเนี่ยที่ผมชอบมากก็คือขึ้นสั้นๆครับขึ้นไปสั้นๆหมุนตัวแล้วก็เหวี่ยงขึ้นสั้นๆหมุนตัวแล้วก็เหวี่ยงขึ้นสั้นๆหมายถึงขึ้นมาประมาณนี้ครับแต่ว่าเวลาจบจะต้องสูงกว่าท่อนที่เราขึ้นประมาณ1เท่านะครับถ้าเราขึ้นแค่นี้ตอนจบก็เกือบครึ่งวงเลยครับถ้าเราขึ้นครึ่งวงตอนจบก็จบแค่เต็มวงไปเลยการฝึกแบบนี้นะครับจะทำให้มีการหมุนของตัวที่ราบเรียบสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเราขึ้นสั้นเราตีไม่ไกลหรอกครับแต่สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการที่จะโฟกัสเราต้องการที่จะควบคุมหรือว่าคอนโทรลให้สะโพกมีการทำงานโดยการเปิดออกไปแล้วค่อยเหวี่ยงนะครับดูนะครับเอาง่ายๆผมแนะนำว่าตั้งมุนทีสั้นความคาดหวังไม่มีให้รู้สึกว่า impact เต็มหน้าไม้โดนสบายๆหมุนลื่นๆนะครับโอเคเซตอัพโอเคขึ้นสั้นหมุนสูงนะครับสังเกตดูดีนะครับขึ้นสั้นหมุนตัวหมุนสูงสิ่งที่ท่านเห็นคือผมทำทุกอย่างราบเรียบเพราะว่ากอล์ฟนิยามของเขาคือคำว่าสวิงสวิงแปลว่าราบเรียบลื่นไหลไม่ต้องออกแรงมากนะครับลองเอาแบบฝึกง่ายๆนี้ไปใช้ดูครับไปฝึกดูผมเชื่อว่าถ้าคุณทำแบบนี้สักหนึ่งถาดก่อนแล้วเดี๋ยวคุณค่อยกลับไปตีตอนเต็มวงนะคุณตีกอล์ฟได้อย่างมีความสุขอย่างแน่นอนลองนำไปใช้ดูครับโอกาสหน้าพบกับโปเต้ใหม่ครับสวัสดีครับ